สวัสดีเช้าวันที่10กุมภาพันธ์2563นะคะเกษียณจะอยู่กับใครแล้วคนคนนั้นนะคะเขาจะอยู่กับคุณตลอดชีวิตจนสิ้นอายุไขหรือเปล่าและที่สำคัญค่ะเงินยามเกษียณของคุณนะคะพอใช้หรือยังนะคะก็ลองคำนวณ นะคะว่าคุณจะต้องการใช้เงินเดือนละเท่าไหร่นะคะเช่นคุณจะต้องการใช้เงินที่เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นก็ปีละ120,000นะคะถ้าคุณไม่มีหนี้สินอะไรแล้วคุณไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกค่ะปลูกผักปลูกไม้กินเองก็น่าจะพอนะคะเดือนละหมื่นนะคะตัวอย่างนะคะถ้าจะใช้เงินปีละ120,000เดือนละ 10,000 บาทต้องใช้เงินต้นเท่าไหร่แล้วอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่อยากทราบไหมคะคิดง่ายๆนะคะก็คือเอารายได้ค่ะที่เราอยากจะได้ก็คือปีละ120,000นะคะหารด้วยอัตราผลตอบแทนนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆนะคะอยากจะได้อัตราผลตอบแทนที่ 5% 5% ปัจจุบันเนี่ยหาจากในธนาคารไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าไปออกเงินกู้ก็คงได้แต่มันก็เสี่ยงใช่ไหมคะคนมาบอกให้ข้าเจ้าว่าทำไมไม่ปล่อยเงินกู้ข้าเจ้าบอกว่าคนที่มากู้เงินนะคะคือคนที่ไม่มีเงินและตัวข้าเจ้าเองอ่ะยังไม่มีเงินเหลือเฟือที่จะไปทิ้งให้ใครกู้เลยเพราะเวลาฉุกเฉินตัวเองจะใช้เงินนะคะคนที่เราเอาเงินให้เขากู้เขาไม่มีปัญญาจะเอามาคืนเราอ่ะเราจะทำยังไงถ้าคุณกำลังหายใจพะงาบพะงาบหรือคุณมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้เงินนะคุณจะไปเอาเงินจากไหนถ้าคุณเอาเงินไปปล่อยให้คนอื่นกู้นะคะดังนั้นข้าเจ้าก็ไม่ให้ใครกู้เงินนะคะก็จะเก็บเงินใน AAA Unit Link เพราะว่าระยะยาวถ้าเกิน5ปีค่ะอัตราผลตอบแทน 5% หาไม่ยากเลยนะคะในกรมธรรม์ AAA Unit Link แถมมีความคุ้มครองด้วยนะคะก็ใช้วิธีนะคะเอารายได้ที่เราต้องการก็คือ120,000ค่ะ120,000หารด้วยอัตราผลตอบแทนอย่างเช่น 5% ก็หารด้วย 0.05 เงินต้นที่คุณจะต้องใช้ก็คือ 2.4 นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะคำนวณได้เลยนะคะว่าเราต้องการรายได้ต่อปีเท่าไหร่และคุณจะต้องมีเงินต้นเท่าไหร่ขอให้ทุกๆคนรวยๆเฮงๆนะคะ